ตัสเนี่ยของคุณวุฒิชัยจะชัดมากคือเวลาโผล่มาแต่ละทีมันเหมือนเข็มอ่ะที่แบบแทงแป๊กขึ้นมาก็โดนทุกคนพี่อ๋องเปลี่ยนเป็นวิชาการต่อสู้เนี่ยเขาคือไทเก็กรับมาปล่อยไปแล้วใส่เสื้อคลุมตัวนึงอ่ะแจ็คเก็ตตัวนึงอ่ะที่มันเน่าแล้วเน่าอีกนะแล้วอยู่ที่ออฟฟิศอยู่ที่ไหนตัวเดิมมันเป็นตัวเดิมหรือเปล่าพอมาเจอตัวจริงก็พบว่าหน้าเด็กเขาเป็นนักอ่านคือไม่ใช่เป็นนักอ่านหนังสือแต่ว่าเป็นนักอ่านแบบทุกสิ่งทุกอย่างเวลาเจอกันแล้วแบบเจอพี่เขาเงียบๆเราก็จะรู้สึกว่าแบบนี่เขาอ่านอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยเขาก็มีมุมแบบเงาๆนั่งฟังเพลย์ลิสต์ของเก่าไว้ใน Spotify เมื่อก่อนที่สารก็จะเป็นแบบบรรณาธิการเป็นใหญ่อ๋องเนี่ยเป็นคนนึงเลยล่ะที่ไม่มีวันที่จะถมจะทำแอดเวอร์ทอเรียลสมน้ำหน้าที่สุดก็ต้องมาอยู่อาร์เดบูเลตินนะบทบาทที่หนึ่งก็คือพี่อ๋องจะมีความทำตัวเป็นพระเจ้าอยู่กันอ๋อพวกแกทำแบบนี้กันอยู่นะฉันว่าจริงๆมันควรจะเป็นแบบนี้แต่อีกบทบาทหนึ่งตัวแกเองเนี่ยก็เป็นพระเจ้าที่อวตารลงมาเป็นมนุษย์ด้วยเหมือนกันก็มีพฤติกรรมไม่ได้ต่างจากคนที่แกวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันแล้วแกก็ยอมรับไม่รู้มันจะให้เล่าหรือเปล่าเนาะมันมีอยู่ทีนึงที่อ๋องมันไปชกกับมอไซค์รับจ้างหน้าบ้านอะไอความที่เป็นเขียนหนังสือครับแล้วก็เวลามีเสียงดังก็คงจะรำคาญแล้วก็ออกไปบอกให้เขาเงียบมันเขาก็ไม่เงียบไงแล้วเขาก็ต่อยการแต่อันนั้นยังไม่ชกไงอันนี้คือชกคือชกชกเลยชกกันเลยช่วงนั้นแหละครับที่ผมรู้สึกว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงในตัวเขามันทำให้เขาแสดงเหมือนกับทำลายไอ้กรอบบางอย่างเอาอารมณ์ข้างในออกมาเว้ยว่ากูไม่ไหวแล้วหลังๆเนี้ยสิ่งเหล่านี้ที่มันผ่านมาในชีวิตเขาอะครับเหมือนมันทำให้งานเขียนเขาเปลี่ยนอะมันมีอารมณ์ความรู้สึกมีความอ่อนโยนถ้าไม่รู้จักวุฒิชัยเลยเนี่ยคุณมาอ่านเขาอ่ะคุณจะรู้สึกในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดคุณรู้จักวุฒิชัยแล้วอ่ะคุณจะรู้สึกยิ่งกว่าเดิมถ้าตัวบทวกของพี่อ๋องมันมาจากชีวิตจริงเขาซะเยอะมันแบบมันเจ็บอ่ะบางความเจ็บปวดของพี่อ๋องมันก็เป็นความเจ็บปวดของเราชอบงานพี่อ๋องที่พูดถึงเรื่องครอบครัวอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นครอบครัวคนจีนเหมือนกันก็ต้องบอกว่ามีความอ่อนโยนมีความอบอุ่นอยู่อ๋องมันจะมีวิธีเขียนหนังสือแบบ ตัวเองอ่ะมาใช้เพื่อด่าตัวเองคือคนทั่วไปอ่ะจะไม่ค่อยเห็นว่าตัวเองอยู่ตรงไหนแต่ออกน่ะมันจะเป็นคนที่รู้บาวเดอรี่ว่าตรงเนี้ยแล้วมันก็จะชอบเทสแต่ว่ามันก็ทำให้ผู้ใหญ่อาจจะรู้สึกว่าไอเด็กคนนี้มันถามอะไรที่มันแบบกวนตีนหรือเปล่าหรือซึ่งจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้กวนตีนมันคือเทสพาราไดม์ทั้งของตัวเองทั้งของคนอื่นแล้วก็ทั้งของสถาบันที่มันกำลังเวิร์กอยู่ส่วนที่เป็นสเตตัส Facebook กับบทบก.เนี่ยมันจะล้อๆกันดาร์กอ่ะแต่สิ่งที่พี่อ๋องตัวจริงเป็นแล้วก็เราคิดว่าคนต้องรู้จักถึงจะเจอเนี่ยก็คือเป็นคนที่มีความเป็นมนุษย์สูงมากๆและมองโลกในแง่ดีและมีความหวังต่อสิ่งต่างๆเสมอแกเนี่ยเป็นคนขวางโลกคนหนึ่งแล้วก็คิดว่าเป็นคนขวางโลกที่มีประโยชน์พี่อ๋องเป็นหัวหน้าที่โอเพ่นอ่ะเราสามารถดีเฟนต์กันได้แม้แต่ไอเดียของพี่อ๋องเองบางทีเราก็ต้องคิวกันพี่อ๋องเป็นคนที่เชื่อในมนุษย์นะคิดว่าอ๋องอ่อนโยนลงกว่าสมัยที่เจอกันตอนแรกๆเยอะซึ่งเพราะมันแก่ยุบสายตายาวหรือยังวะพี่อ๋องส่งบทบก.ยังมีอยู่ซีนประทับใจนึงที่แอบประทับใจพี่อ๋องด้วยความที่เราเป็นคนซุ่มซ่ามเราก็สะดุดล้มพี่อ๋องลุกขึ้นมาอย่างรวดเร็วเพื่อที่จะแบบดูว่าเราจะต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างซึ่งสิ่งนี้มันไม่ได้เกิดเพียงแค่อุบัติเหตุไงมันเป็นเรื่องแบบทุกๆครั้งเวลาที่ทำงานแล้วมีปัญหาพี่อ๋องมักจะเป็นคนคอยให้ความเห็นเชิงที่แบบให้เรามีทางออกไปด้วยกันถ้ามีเพื่อนคนหนึ่งที่มันคอยสะกิดเราตลอดจะรู้สึกว่าเป็นอะไรมากป่ะถ้าเกิดว่าในแง่ของทางจิตวิญญาณหรือในแง่ของการพัฒนาตัวเองเนี่ยเพื่อนแบบนี้คือเพื่อนที่มีคุณค่ามากแล้วก็เป็นเพื่อนที่จะต้องมีในชีวิต